สวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันหยุดที่ฉันเองหลังจากที่เขียนบทความมานานแล้วคิดว่าเทมเพลตหน้าบล็อกของตัวเองเริ่มน่าเบื่อก็เลยลองปรับแต่งเทมเพลตในบล็อกเกอร์ดูบ้างนะคะก็ได้มาเป็นที่คิดว่าน่าจะพอใจไม่ทราบพอใจผู้อ่านหรือเปล่าแต่พอใจผู้เขียนวันนี้นะคะก็ได้มาปรับแต่งแล้วก็ได้เคล็ดลับอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาเล่านะคะก็ไม่ได้ถือเป็นเคล็ดลับหรอกแต่ว่าสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นจะสร้างบล็อกเกอร์นะคะก็จะได้เอาไปใช้เผื่อจะได้เกิดประโยชน์นะคะนี่ฉันเองไม่ได้เรียนจบทางด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากมายแต่ว่าอยากที่จะทำเว็บไซต์อยากที่จะเล่าอยากที่จะเขียนยังมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนก็เลยเริ่มต้นมาจากที่บล็อกเกอร์นะคะความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์น้อยนิดแล้วก็ที่สำคัญนะคะในเรื่องของภาษา HTML ไม่มีความสามารถอะไรเลยนะคะไม่ทราบมาก่อนวันนี้ก็เลยนำเทคนิคในการที่จะทำยังไงจะได้ทราบว่าสีที่เราปรับแต่งบล็อกนะคะอย่างสีพวกนี้สีตัวอักษรสีรูปภาพสีข้อความสีลิงก์ในส่วนของภาษา HTML ที่เราจะเอาไปใช้งานทำยังไงเราจะรู้ได้นะคะก็นี่ฉันจะมีตัวช่วยนะคะนะตัวช่วยที่ฉันใช้ก็อยู่บนเครื่องมือในเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome นี่แหละค่ะถ้าจะอย่างเช่นต้องการทราบสีของตัวอักษรตัวเนี้ยเป็นภาษา HTML หรือลิงก์เวลาเป็นลิงก์ใช่ไหมคะตัวเนี้ยที่ฉันก็จะมีตัวช่วยซึ่งเป็น extension นะคะ extension ตัวนี้มาลองดูวิธีการติดตั้งนะคะไปที่ get more extension ไปที่ Chrome Web Store extension ตัวนี้มีชื่อว่า Colorzilla ค่ะมันดาวน์โหลดกันอยู่ตัวเนี้ยค่ะก็ add to Chrome คลิก add รอการติดตั้งแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนี่จะมีตัวเนี้ยเป็นเหมือน drop เลยนะตัวหยดนะคะตัวหยดก็ปิดตัวนี้ไปก่อนทุกครั้งที่ปรับแต่งเทมเพลตของบล็อกที่จะเปลี่ยนโค้ด HTML หลังนี้นะคะดิฉันก็อยากรู้โค้ดสีต่างๆก็จะใช้วิธีการจับเครื่องมือตัวนี้นะคะคอลเลกชันมากจับแล้วก็เอามาหยดตรงที่ต้องการทราบโค้ดมาเลยแล้วก็ตรงนี้เลือกตัวนี้จะมีเห็นไหมคะว่าจะมีโค้ดโค้ดสีตรงนี้เอาไปใช้ถ้าคุณเกิดเอาไปใช้นะคะมันก็จะเช่นมันจะเปลี่ยนสีเราก็สามารถเอามาหยิบวางได้เลยสมมตินะเมื่อกี้ copy แล้วเนาะตอนนี้ก็จะเป็นโค้ดสีที่เป็น HTML ให้คุณใช้งานได้ทันทีสะดวกค่ะหรือขอยกตัวอย่างตัวอย่างบ้างเมื่อกี้เป็นข้อความเนาะมาดูเรียบอื่นเถ้าคุณท่องเว็บไปเห็นสีที่บล็อกไหนหรือเว็บไซต์ไหนสวยอยากทราบโค้ดสีอาชิมเราก็ทำแบบนี้ได้ค่ะหยิบเครื่องมือ Colorzilla มาแล้วก็จิ้มเลยค่ะจิ้มชี้ก็จะมีสีปรากฏขึ้นแล้วก็จะมีโค้ดที่เป็นHTML ให้คุณคัดลอกเอาไปใช้งานได้เลยแค่ปล่อยนะสมมติว่าได้สีตัวนี้ถูกใจแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นการ copy ทันทีแล้วก็สามารถเอาไปวางเพื่อที่จะใช้งานได้ทันทีทำให้แอดมินมือใหม่หรือแอดมินที่ไม่ได้คล่องอะไรมากมายอย่างเช่นดิฉันทำงานง่ายขึ้นค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ